กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะเป็นรายการอะไรยังไงคะมันเป็นรายการชื่อว่าซาโลมา100ค่ะเป็นงานวิ่งระยะ100กิโลที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นแต่ว่าก้อยลงระยะ50กิโลครึ่งหนึ่งของพี่ตูนค่ะครั้งนี้คือแบบว่าเป็นรายการวิ่งที่แบบว่ายาวที่สุดแม้สำหรับเราใช่ค่ะเป็นระยะอัลตร้ามาราธอนคือปีที่แล้วเนี่ยก้อยไปเชียร์พี่ตูนแล้วพี่ตูนก็จบ100โลแล้วก็โดนป้ายยาว่าแบบเฮ้ยก้อยต้องลองต้องแบบอยากให้รู้ว่าการวิ่งร้อยโลมันเป็นยังไงคือไม่แน่ใจว่าอยากให้เราทรมานหรือเปล่าแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่จะไปวิ่งร้อยโลนี้มันต้องอาศัยการฝึกซ้อมมากๆแล้วระยะที่ก้อยทำได้คือมันคือฟูลมาราธอนเนี้ย52กิโลเรานึกภาพไม่ออกว่าถ้าจะต้องไปถึง100กิโลเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยขอมาลงที่50ก่อนว่าอ่ะเราดูว่าถ้าครึ่งนึงเนี่ยร่างกายเรามันไหวไหมแล้วเราจะจินตนาการออกว่าอีก50กิโลที่เหลือเนี่ยเราจะสามารถวิ่งต่อไปได้ไหมอะไรเงี้ยไหวโอเคค่ะก็ถือว่าได้อยู่จบเวลาก็โอเคแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายค่ะสักประมาณกี่นาทีคะ5ชั่วโมง5นาทีค่ะระหว่างวิ่งมันเจออุปสรรคหรือว่าเจอแรงท้อมั้ยว่าวิ่งไปสักนึงมันมีความสุขมากนะการวิ่งในเรสเนี่ยแล้วก็อากาศดีแดดอาจจะแดดร้อนพอๆกับเมืองไทยนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่จะต้องเหมือนแบบวิ่งขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็เราก็จะต้องต่อสู้กับตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นระยะที่ไกลขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยทำไว้แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะติดใจไหมก็ติดใจนะติดใจคือปีนี้ก็วิ่งแบบไม่ได้กดดันตัวเองมากคือที่ผ่านมาเราอาจจะแบบอยากทำเวลาอยากได้เวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกดดันเรื่องเวลากับตัวเองแต่ว่าพอครั้งนี้เราปล่อยวางแล้วเราก็วิ่งด้วยความสนุกเหมือนแค่แบบอ่ะก็เอาไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ไม่คิดอะไรไม่กังวลอะไรมันก็เลยมีความสุขตลอดที่วิ่งอะไรเงี้ยคือมันเป็นจังหวะที่นักวิ่งร้อยโลกับ50กิโลมันจะต้องมาสวนทางกันในตรงช่องแคบอันนั้นก็เรียกว่าเมืองลับแลมันเป็นที่ที่แบบว่าเข้าไปแล้วดูสวยงามแต่ว่าจริงๆมันโหดมากเพราะมันแบบเนินมันสูงมากเลยเนี่ยแล้วก็มันหลังจากที่เราวิ่งมา40กิโลแล้วแล้วเขาวิ่งมา86กิโลแล้วแล้วก็แบบมันบรรจบกันในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีแนะนำแบบทริคอะไรให้เราไหมคะพี่ก้อยวันนั้นก็วิ่งให้สนุกค่ะเขาจะบอกแค่นี้วิ่งให้สนุกแบบทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยวิ่งครั้งนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีเลยสนุกมากแล้วก็ร้องเพลงวิ่งไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยค่ะใช่มีพอวิ่งมี50แล้ว100โลคิดไหมว่าฉันทำได้ก็ว่ามันอยู่ที่ใจคือถามว่าร่างกายเราไปได้ไหมก็เชื่อก็ทำได้แต่ว่ามันอยู่ที่ใจเลยอ่ะคือที่เรายังไม่ตัดสินใจว่าจะวิ่ง100โลเหมือนใจเรายังไม่ถึงอ่ะแต่ว่าพอเรามาวิ่ง50กิโลแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้ร่างกายตัวเองแล้วว่าเราอาจจะไปถึงในจุดนั้นได้แต่ก็ต้องอาศัยพลังใจอีกนิดนึงที่จะแบบเฮ้ยฉันจะทำได้ไหมคือรู้แหละว่าทำได้แต่ว่าเรามันเหมือนมันต้องหาชาเลนจ์อะไรบางอย่างที่จะแบบอ่ะถ้าเราไปวิ่งตรงนั้นเราจะได้อะไรกับมันแล้วเราจะค้นพบตัวเองในอีกแบบนึงที่เราไม่เคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าระยะที่ผ่านๆมาเราพอจะรู้ว่าตัวเองจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่100กิโลเนี่ยลองคิดดูว่าตอนวิ่งไปตอนระยะที่80โล90โลอ่ะเอาง่ายๆที่ตูนวิ่ง10ชั่วโมงกว่าเกือบ11ชั่วโมงให้เรายืนอยู่เฉยๆ11ชั่วโมงอ่ะเรายังไม่ทำเลยใช่ไหมนี่เราต้องวิ่งอ่ะต้องวิ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราขอใช้เวลาคิดอีกนิดนึงว่าอะไรคือจุดที่อยากจะทำให้เราไปชาเลนจ์100กิโลนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ติดตามได้ปีหน้าคู่เราก็ยังมีคู่ๆด้วยค่ะเหมือนหวานเหมือนกันใช่พี่พุทธก็ลง100โลครั้งแรกแต่พี่จุ๋ยก็มาเป็นกองเชียร์เห็นเหมือนทางพี่จุ๋ยเขาก็มีแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดกันเรามีส่วนช่วยเขาไหมคะพี่ก้อยใช่ก็เนี่ยแหละแอบช่วยกับพี่จุ๋ยกันอะไรเงี้ยเตรียมเค้กแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่พุทธกันน่ารักคู่นี้น่ารักมากเราก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะใช่ค่ะมาที่เรื่องคดีหน่อยนะครับขออนุญาตนะคะพี่ๆไม่งั้นพี่อยากว่ามันมีผลกระทบต่อขออนุญาตจริงๆค่ะขออนุญาตจริงเนาะค่ะก็คือเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตนะพี่หนูขอร้องจริงได้โอเคขอบคุณที่เข้าใจค่ะ
ขอบคุณที่เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ